คณะกรรมการคณะผู้ติดตามแล้วก็เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ่นใหญ่ดีด้วยค่ะและขอบคุณท่านอิหม่ามบอสขอบคุณการีนสุภเวชอิหม่ามประจำมัสยิดเกาะขุนเนขอบคุณทั้งพอเต็ดและพี่หลังด้วยค่ะครับพร้อมกับคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มาพบปะเจอกันในการละศีลอดของมัสยิดอะไรนะมัสยิดอิควานุมุตะกีนขอบคุณเนนนะครับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆ นะที่ชมถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมผ่านวิทยุ FM นะครับขอเ
ขอเรียนเชิญครับท่านซึ่งเป็นมัสยิดหนึ่งที่คณะกรรมการอิสลามจังหวัดมหานครมองเห็นว่าเป็นมัสยิดตัวอย่างในเรื่องของความสะอาดสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการบริหารในการที่จะพัฒนาพี่น้องชาวผู้มัสยิดก็มาเยี่ยมเยียนในโครงการเยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยและร่วมรักละศีลอดในเดือนรอมฎอนประจำปีที่จะรับสังฆกราช 1,438 วันนี้มีทั้งหมด4ท่านในการรอบกับผมแล้วเนี่ยชื่อพิสุทธิ์ล่องผีแล้วก็มีอาจารย์มานะครอบคุณผมอาจารย์สัมพันธ์ของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดมหานครมีท่านอาจารย์ไซรุลลาฟิดีนมูฮัมหมัดเก่งอิหม่ามมัสยิดนูร์ยะกีนแล้วก็มีคุณกุลชาติล่องผีซึ่งเราเป็นผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดมหานครก็เรียนกับท่านพี่น้องผู้ชมทางบ้านว่ารอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นเดือนที่มีความดีงามเพราะอย่างน้อยเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตั้งแต่ครอบครัวเพราะเราได้ละศีลอดเราได้ทานอาหารสะฮดพร้อมกันในครอบครัวซึ่งในเดือนอื่นๆนั้นอาจจะไม่มีโอกาสที่พ่อแม่ลูกหลานจะละศีลอดร่วมกันหรือจะทานอาหารซ้อนร่วมกันและนอกจากนี้แล้วในชุมชนมัสยิดก็มีการจัดเลี้ยงอิฟตาร์ละศีลอดเราก็มีโอกาสใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและเดือนรอมฎอนพี่น้องหลายท่านก็มาละหมาดอิชาละหมาดตะรอเวียห์พร้อมกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งการกระชับพื้นที่ในความรักในความเป็นพี่น้องกันมากกว่าเดือนอื่นเพราะนั้นเราจะเห็นหน้าตาของพี่น้องมุสลิมในช่วงรอมฎอนนี้จะอิ่มเอิบจะดื่มด่ำจะมีความสุขกายและสุขใจที่บรรยากาศความดีงามของรอมฎอนนั้นได้ซึมซับเข้ามาในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนพี่น้องครับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนั้นขณะนี้เรามีมัสยิดในกรุงเทพทั้งหมด184มัสยิดแล้วก็เป็นมัสยิดที่ถือว่าเป็นมัสยิดใหญ่นี่นะครับคือมีสัดส่วนมากกว่า500ครอบครัวขึ้นไปเนี่ยมีประมาณ 30% และก็ระดับกลางที่มีสมาชิกสัดส่วน200ถึง300ครอบครัวนี้มีประมาณ 30% และก็มีมัสยิดขนาดเล็กนะครับคือตั้งแต่1ครอบครัวถึง100ครอบครัวนั้นประมาณ 30% ก็เรียกกับท่านพี่น้องว่าในลักษณะของมัสยิดในกรุงเทพมหานครที่ก็มีความแตกต่างมีความหลากหลายในบริบทที่แตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับสังคมในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คือเรื่องของแสงสีเรื่องของความบันเทิงทั้งหลายผมเรียนกับท่านพี่น้องผู้ชมทางบ้านว่าเราต้องขอยอมรับนะครับว่ามัสยิดในกรุงเทพมหานครหลายแห่งนั้นสามารถสร้างเกราะคุ้มกันมีกิจกรรมในการดึงดูดให้พี่น้องแต่ละมัสยิดเนี่ยเอามาใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ในการจัดกิจกรรมเพราะนั้นมัสยิดในกรุงเทพหลายแห่งเนี่ยเราถือว่าเป็นศูนย์กลางของประชาคมในมุสลิมแต่ละมัสยิดมีกิจกรรมด้วยกันมีการอบรมมีการสั่งสอนมีการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมงานวันลิมาตุนิกาก็จัดที่มัสยิดงานกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ดีงามก็ใช้มัสยิดเพราะฉะนั้นถือว่ามัสยิดในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยเราบริหารจัดการอย่างครบวงจรในเรื่องของบทบาทซึ่งในสมัยนบีเนี่ยนะครับม
ัสยิดในสมัยนบีนั้นเนี่ยมัสยิดในสมัยนบีเป็นศาลาประชาคมมัสยิดในสมัยนบีเป็นที่พักคนเดินทางมัสยิดในสมัยนบีเป็นที่ตัดสินอนุญาโตตุลาการในกรณีมีข้อพิพาทระหว่างกันและมัสยิดในสมัยนบีก็เป็นสถานที่พยาบาลสำหรับคนเจ็บป่วยด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าการใช้มัสยิดอย่างครบวงจรเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นความดีงามแล้วคือการประกอบอามัดอิบาดะห์แล้วเนี่ยเรายังใช้มัสยิดเพื่อการเติมเพื่อการก่อเพื่อการปฏิรูปตัวเราเองกันให้มีประกอบให้อยู่ทันรองทำที่ดีงามดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเรียนกับท่านพี่น้องผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดภูมิภาคใดก็ตามนะสิ่งหนึ่งที่เรามีจุดอันร่วมอันเดียวกันคือความศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาจิตผูกพันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นความจิตผูกพันอันเดียวกันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่สามารถจะมาแบ่งแยกความรู้สึกในความเป็นพี่น้องกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องซึมซับอยู่ตลอดเวลาก็คือในการที่เราจะประสานใจเราประสานความร่วมมือประสานความคิดประสานสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อการครองตนเพื่อการครองคนและเพื่อการครองงานนั้นอย่างราบรื่นและเรียบร้อยในที่สุดผมขอฝากข้อคิดกับท่านพี่น้องผู้ชมทางบ้านว่ารอมฎอนในวันนี้รอมฎอนในเดือนนี้เป็นเดือนที่สร้างปฏิรูปชีวิตจิตวิญญาณของเราหลายอย่างปฏิรูปจิตวิญญาณปฏิรูปความคิดและก็ปฏิรูปในเรื่องของกายภาพและจิตภาพด้วยผมเรียนยืนยันว่าเราต้องขอดุอาต้องช่วยกันนะครับที่จะขอดุอาให้เราได้สัมผัสกับรอมฎอนนั้นในปีต่อไปซึ่งแน่นอนช่วงวันเวลาของโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุก4นาทีสังคมในเกาะคุณเนนเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้สังคมในคลองสำวา20ปีที่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้สังคมในหนองจอกเมื่อ20ปีที่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่แนวโน้มสังคมในเกาะคุณเนนก็ดีคลองสำวาก็ตามหรือเขตหนองจอกก็ดีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายใน5ปี10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องยืนหยัดเอาไว้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมนั่นคือฉีดวัคซีนอิสลามเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเพื่อเราจะสามารถดำรงตนที่จะใช้ชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อยขอรอท่านประธานคุณความความดีให้กับพี่น้องทุกท่านครับขอให้ได้รับสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ประกอบความอิบาดะห์นะครับในช่วงรอมฎอนนี้และรอมฎอนต่อไปอย่างยั่งยืนและขอให้ประธานอัลลอฮฺได้ประทานริสกีที่ฮาลาลในอายุมั่นขวัญยืนและก็มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปวะบิลลาฮิตะฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Thank you.
ปะครับเราจะไปไหนเพราะว่าผู้ชมทางนั้นแถวนั้นจะได้รอของ14
ราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเพื่อเป็นเกื้อการศึกษาใช่น้องต่อไปครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของผ้าคลุมหัวนะครับตอนนี้ผมก็ได้จัดนะฮะให้เขาไว้บางส่วนแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครจะบริจาคผ้าคลุมหัวสวยๆสักผืน2ผืนก็เอามาให้เราได้โทรมาที่เบอร์0853445612นะครับโทรมาได้เลย5644ครับ0853445612ทั่วประเทศนะฮะเราทุกคนอยากจะรู้ว่าประวัติของมัสยิดอิควานุตตะกีนเกาะคุณเนอิควานุมุตตะกีนเกาะคุณเนนะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับทีมงานของเรา2คนได้นั่นก็คือขอเรียนเชิญท่านอิหม่ามอับดุลกาลีมสุดประเวศนะคะหลายๆท่านจะได้รู้จักท่านในนามอิหม่ามนักปั่นจักรยานตำแหน่งมาเนี่ยตั้งแต่ปี50ท่านอิหม่ามนี่10ปีแล้วครับ
นอิหม่ามเนี่ยเป็นอิหม่ามคนเท่าไหร่ครับคนที่3ครับมัสยิดมี3คนคนที่3ยังอยู่ครับครับแล้วก็3ครับคนที่3ยังอยู่44ปีค่ะแต่44ปีในพื้นที่พื้นดินเนี่ยมีแล้วอ๋อตอนที่ผมจะจำความได้เนี่ยก็คิดว่ามันจะเกือบร้อยค่ะเราคิดนะตามที่ประวัติของเป็นมานะคะก่อนที่จะเป็นมัสยิดเนี่ยเป็นบะเลมาก่อนเป็นบะเลไม้นะตอนแรกที่เนี่ยจะเป็นเกาะเล็กๆนึงเกาะเล็กๆแล้วบังเอิญคนที่วากัฟเนี่ยเขาก็จะคุณถึงเนมอันนี้เขาจะตั้งยังไงผมก็แน่ผมก็คิดเอาเองว่าคือมันเป็นเกาะเล็กๆเป็นชุมชนเล็กๆเอาเป็นเกาะนั่นแหละครับแล้วคนที่วากัฟมันถึงเนมด้วยก็เอาให้เกียรติกับนามสกุลเขาลิบนึงนะเกาะคุณเนมแล้วก็ตอนนี้ลูกหลานที่เป็นเกาะคุณเนมนี่ก็ยังอยู่ครับยังมีสืบทอดมาตลอดยังอยู่จนปัจจุบันนะสืบทอดมาลูกหลานยังมีอยู่ตลอดไปเลยตอนนี้ครับสมัยนั้นนี่ที่เป็นบาแลอย่างที่น้องก็ถามว่าเป็นบะแลนี่เป็นบะแลไม้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ที่มันไม่ใหญ่ครับไม่ได้แต่เป็นไม้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับจะอยู่ทางด้านตรงครับทางตรงตกก็ตกเลยนะตกสุดเลยตอนนี้ก็เป็นตรงแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ผมโตได้หน่อยนึงเนี่ยพอมาผมเข้าโรงเรียนไทยระดับประถมได้จากมาสิ้นไม้นั้นก็เริ่มอะไรก็มีโครงการกรรมการก็มีโครงการสร้างใหม่เลื่อนเลื่อนนะสมัยก่อนเนี่ยใช้เลื่อนมาเลยเลื่อนมาเป็นไม้เลื่อนมาเป็นโครงการที่ก็คือหมายถึงว่าขยับยกเลื่อนทางหลังเลยทางหลังดีใช่ไหมเวลาทำร่องเลื่อนให้คงอยู่เหมือนเดิมแต่นี่ว่าพอต่อไปเนี่ยไม้มันคงไม่แข็งแรงก็มาก็ทำมาทำปูนหลังที่สองเล็กๆเป็นปูนหลังเล็กๆก็พอได้พอละหมาดได้แล้วก็ไม่รู้หราคือจริงๆแล้วส่วนมากก็จะไม่มีคนเห็นเพราะว่าผมลึกจะมาในถนนใหญ่ใช่ใช่ครับถ้าไม่เถียงไม่มีเสียงรักษาที่ไม่มีใครรู้ว่าที่นี่มันสิ่งใหญ่พออยู่มาได้สักพักนึงเนี่ยหลังนั้นก็เริ่มทุดโทรมแล้วก็บวกกับสํารุดมันเพิ่มขึ้นในกรรมการชุดใหม่นี้ก็มีแนวคิดว่าจะสร้างใหม่ก็สร้างให้เห็นนะครับครับนี้ต้องฝากทางรายการด้วยให้ถ่ายมาซิว่าตอนนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์ครับนะครับก็ฝากนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับใครดูรายการในทุกช่วงรอมฎอนนะครับก็คือ18วันแล้วจะย่างเข้า10วันสุดท้ายการบริจาคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมมากมายมหาศาลก็ฝากนิดนึงกับผู้ชมที่ผมอยู่เผื่อมีทุนทรัพย์นะครับที่จะช่วยต่อเติมอาคารมัสยิดของเกาะคูเนนให้แล้วเสร็จนะครับตอนนี้ก็ขาดฝ้ายังไงอยู่ขาดฝ้าด้านไหนจ่ายแล้วก็มีเสาบางสองต้นนะแล้วก็จะปรับภูมิทัศน์รอบมัสยิดก็ฝากนิดนึงครับใครมีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคฝากกันเลยครับท่านนี่มาบอกเบอร์บัญชีเลยครับบอกเบอร์บัญชีของมัสยิดผมจำไม่ได้ครับต้องโทรติดต่อกับท่านมาครับเดี๋ยวจะติดต่อเอาเบอร์ท่านหนังไว้สำหรับครับมาติดต่อทางด้านมัสยิดได้ผู้ใหญ่ก่อนเนี่ยครับเนี่ยนี่ก็น่าจะมีคนรู้จักกันเยอะแล้วก็มาติดต่อบริจาคขอบริจาคได้ที่ผมมาเพื่อบริจาคเบอร์ให้ได้083จดนิดนึงเดี๋ยวจะได้ค่ะ0836047059ค่ะที่ฉันจำแน่ๆเพราะว่าโทรศัพท์อันนี้เล็กกว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวฟังให้ฟังให้เดี๋ยวฟังเลยท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าท่านต้องการไอทีไปเลี้ยงเด็กนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะโทรศัพท์มาที่เบอร์0836047059ค่ะราคาเป็นกันเองครับนี่นะจากอีหม่ามนี่แหละครับเราช่วยเหลือที่มาพูดมาละสิบคนด้วยใช่ไหมคะมาวันนี้ละสิบคนด้วยที่มาขอความย้อนถามนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มัสยิดเกาะคูเนนหรือว่าชุมชนเกาะคูเนนเรายังได้ขยายเติบโตเพิ่มขึ้นท่านนี้มาพอจะทราบไหมคะว่าสัดส่วนของเกาะคูเนนตอนนี้ก็ประมาณ250ขึ้นแล้วครับครอบครัวรวมเป็นเสร็จประมาณ1,000กว่าคนแล้ว1,000กว่าคนแล้วนี่ก็เป็นก็ยังไม่ใหญ่นะใหญ่ไหมก็ผมว่าก็ใหญ่กว่าทุกคนนะครับ1,000กว่าคนนี่นะฮะกับมัสยิดของไปเทียบกับมัสยิดดารุนมีนานะเขาก็พันกว่านะนะครับเขาพันกว่าแต่ก็พันนะครับแต่พวกเราพันกว่าคนนี้ก็ถือว่าเป็นมุกเก็มใหญ่แล้วนะครับเป็นมุกเก็มที่มันเริ่มหนักแล้วนะฮะเริ่มรักหนักครับใครผ่านมาก็แวะมาได้นะครับแวะมาได้ครับขอบคุณใจดีทุกคนมีผู้ชมนั่งชมอยู่นะครับที่มาถ่ายเอาไว้ให้เห็นอ๋อครับเยอะมากใครเดินลากไปตนแล้วก็พักวันละหมาดอิชาแล้วก็ตัดไว้กันนะครับทุกคนก็มาถึงเรื่องการรับบริจาค
รอบๆนะครับต้องค่อยๆไปค่ะค่อยๆขยับไปแล้วก็ติดโครงการก็คือจะปูกระเบื้องผนังด้านนอกแต่คงจะไว้ก่อนครับคงจะไว้ก่อนเพราะว่าค่อยๆทําไปครับนะเราจัดงานครั้งนึงก็ได้ 5-6 แสนหรือ 700,000 แล้วแต่ครับเนาะแล้วก็ค่อยๆขยับทําไปแล้วก็มีผู้บริจาคแล้วก็ฝากกับพี่น้องที่ชมในทางบ้านครับว่าทางรายการนะครับครับแล้วก็ฝากผู้ชมที่นั่งอยู่ที่มัสยิดด้วยนะเขามีกล่องให้นะครับมีกล่องให้เด็กกำพร้าครับนะอย่านั่งเฉยๆนะครับเราจะขอเขาแล้วเราช่วยเขาเด็กกำพร้าด้วยนะครับมีกล่องอยู่นะครับใครที่พกสตางค์มาที่มัสยิดนะคนละเล็กละน้อยครับอย่างน้อยก็ร้อยบาทเอาตู้ไปนะครับทั้งสองกล่องพอดีข้างนอกเขามีหยอกยาวหน่อยว่ามีตู้ไว้ตู้ที่สำหรับด้วยนะวันนี้ขอเป็นตู้นี้ก่อนนะตู้เด็กกำพร้าก่อนแล้วกันเพราะว่าท่านผู้ชมนะครับที่เปิด YouTube อยู่นะครับชมนะฮะในช่วงต่อไปนี่นะครับเช่นน้องๆนะครับที่เรียนอยู่ตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียอิหร่านอิรักหรือว่าอินเดียนะฮะประเทศต่างๆนะครับแถบตะวันออกกลางนี่นะฮะช่วยนะครับเพื่อดู YouTube ของโครงการรอมฎอนสัญจรแล้วนะครับช่วยแชร์ต่อไปให้ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะฮะว่าถ้ามีโอกาสจะร่วมบริจาคนะครับสร้างฝ้าต่อเติมฝ้าภายในของมัสยิดนะครับนะฮะต่อเติมฝ้าภายในแล้วก็เสาบังที่2ตัวสันต้นนะครับบริจาคมาได้ที่หรือโทรศัพท์เข้ามาก่อนนะฮะเสียดายนะหน้าเราไม่มีบัญชีของไปเลยนะครับนะฮะโทรศัพท์เข้ามาที่ท่านอิหม่ามนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ083-604-7059ค่ะเที่ยวนะ083-604-7059ค่ะ083-764-8059 083-604-7059ครับนะฮะก็น้องๆนะครับที่เป็นนักเรียนอยู่ต่างประเทศนะครับช่วยแชร์นะฮะตรงนี้ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะหวังว่าท่านน้องๆหรือเพื่อนๆหรือว่าบางทีทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศถ้าแชร์แล้วนะครับถึงทั่วทุกประเทศนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บ้านนี้นะฮะคงจะเสร็จแน่นอนอัลเลาะห์ทรงโปรดนะครับผู้ที่แชร์นะฮะ YouTube นี้ก็ขออัลเลาะห์ได้ปกป้องคุ้มครองประทานในสิ่งที่ดีงามให้กับตัวท่านเองด้วยนะฮะท่านนำครับท่านมีอะไรจะถามต่อเพิ่มไหมครับนี่จะใกล้ถึงเวลาอิชาอัลเลาะห์ครับค่ะประมาณ3นาทีอีกประมาณ2นาทีค่ะและขอให้พี่น้องได้เตรียมตัวค่ะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะก็เอาละท้ายรายการแล้วนะครับมันเป็นช่วงใหม่กำลังสนุกนะค่ะท้ายรายการแล้วขอเรียนเชิญท่านอิหม่ามเนี่ยอวยพรให้กับพี่น้องของเราในช่วงของเดือนรอมฎอนกำลังจะจากเราไปนะฮะในช่วงเวลาสั้นๆ3นาทีตรงนี้ขอเรียนเชิญท่านอิหม่ามครับอวยพรให้กับพี่น้องของเราครับที่ชมอยู่ในก็รอมฎอนมาถึงช่วงท้ายเกือบจะท้ายแล้วนะ18วันแล้วครับนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเราอยากจะให้เก็บนะครับบรรยากาศในเดือนรอมฎอนไว้กับเราเสมอครับในเดือนรอมฎอนเราถือศีลได้ครับเราทำดีทุกอย่างได้ครับนะอยากจะให้ความดีและการอดทนของเรานี่เอาไปใช้ใน11เดือนที่เหลือครับนะแล้วก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยขอให้พี่น้องขอเราสุนทรภัณฑ์พี่น้องมีร่างกายแข็งแรงครับนะมีอายุยืนยาวถึงรอมฎอนปีหน้าเลยครับนะเพื่อเราจะได้สะสมกุศลผลบุญให้มากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญนะครับก็คือ10คืนสุดท้ายที่นักวิชาการได้ให้ความหมายแคบๆในเดือนรอมฎอนก็คือสิบคืนสุดท้ายอาจจะเป็นคืนอันกอดันก็ได้นะครับขอให้เราและพี่น้องทั้งหลายนะครับนะได้ประสบกับคืนนั้นนะครับด้วยตัวเองเลยนะอยากจะให้ประสบกับตัวเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบกับตัวเองนะถ้าเราได้ทำความดีในการจบคืนนั้นผลละบุญนั้นบ้างนั้นมหาศาลครับมหาศาลนะครับครับมากกว่าพันเดือนนะครับขอให้เราตลาดนั้นทรงดวงดาลให้พี่น้องของเราทุกท่านนะครับที่อยู่ในเดือนของเราในปีนี้นะครับประสบกับเดือนอันประเสริฐคืนอันประเสริฐนะครับทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเพื่อจะปฏิบัติธรรมความดีนะเป็นกฎแห่งของอิสลามอีกข้อนึงครับผมนะครับครับก็คงจะไม่มีอะไรครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เราทั้งสองตอบรับในการขอดุอาทุกท่านนะครับครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับนะครับขอบคุณมากนะครับท่านอิหม่ามครับนะฮะก็เหลือเราปิดท้ายรายการส
2คนนะฮะเอาไปอยู่เข้ามานิดนึงนะครับได้รายการได้ไม่ไรเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการย้ายห้องนะครับไปถ่ายที่ไหนนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาการถ่ายทอดในช่วงเบื้องต้นนะครับก็ได้จบแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำการละหมาดอิชาและละหมาดตะเวียงภายในมัสยิดนะฮะมีอะไรที่จะบอกก็ขอฝากเรื่องการบริจาคนะคะค่ะเพราะว่าเดือนนี้เราเน้นในเรื่องการบริจาคการทำงานนะคะเด็กกำพร้าที่รอคอยความช่วยเหลือจากพวกเรานะคะเล็กน้อยมากน้อยเท่าไหร่นะคะขอให้บริจาคเปิดเป็นอะไรยูทูบเนี่ยยูทูบยังไม่ตัดต่อยังไม่ตัดต่อเลยค่ะชมไลฟ์สดได้ทางราตรีนี้เพื่อเธอใช่ไหมคะครับเฟซบุ๊กราตรีนี้เพื่อเธอตอนนี้ก็ถ้าท่านชมสดนะครับชมสดก็ชมสดได้ที่ไปที่เฟซบุ๊กนะครับคำว่าราตรีเป็นวักนี้แล้วก็เป็นวักเมื่อคืนอันนี้ชมสดได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติครับราตรีเป็นวักนี้แล้วก็เป็นวักเมื่อคืนราตรีนี้เมื่อคืนค่ะขอฝากกับพี่น้องไว้ด้วยนะคะครับก็ขอแจ้งนะครับขอแจ้งนิดนึงการถ่ายทำรอมฎอนสัญจรนะครับถ่ายทำมาประมาณ5ปีติดกันและมาเว้นมา3ปีนะครับปีสุดท้ายที่เราทำการถ่ายทอดแต่ละมัสยิดทุกคืนนั้นมีปีสุดท้ายนะครับมีผู้เข้าชมโครงการรอมฎอนสัญจรของเราทั่วโลกนะทั่วโลกนะครับ12ล้านคนครับในประเทศไทยนะครับ35,700 คนที่เข้ามาชมนะครับและคะแนนของเราไม่เคยตกนะคะแนนของเราจะอยู่ต้นๆเสมอเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าโครงการรอมฎอนสัญจรเจอเลยครับนะฮะเอาเลยนะครับท่านวีระนะถ้าหากว่าท่านจะทำการอาสาก็เรียนเชิญเลยนะครับนะถ้ายังไม่อาสาเราก็ต้องพูดคุยกันต่อนะครับขอบคุณประธานโครงการก่อนเดี๋ยวท่านโหวตเอาบอกนะท่านสิริพงษ์พัฒนีนี่นะครับไม่ใช่ไหมไหนครับนาทีอุสมานขอติดติดครับท่านI got it.